นะครับวันนี้ผมจะมาบอกในเรื่องของการแชร์โฟลเดอร์นะครับของ Windows 11นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเช็คที่ตัวเครื่องก่อนนะครับชื่อมันก็คลิกขวาที่ไมค์คอมเลือก property นะครับแล้วก็มองหาคำว่า workgroup นะครับพอเรากดไปที่ workgroup เสร็จนะครับมันก็จะมีให้เราตั้งชื่อเครื่องนะครับแล้วก็ workgroup นะครับอันนี้ผมตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนตอนนี้นะครับให้ตรงกับ network ของเราเสร็จแล้วทำการกดโอเคนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เตรียมโฟลเดอร์ที่จะทำการแชร์นะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับก็คลิกขวาเลือก property นะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับมันก็จะอ่านค่าข้อมูลที่มันมีอยู่นะครับให้เสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้วกดที่แชร์ครับมันก็จะมีให้เราเลือกตามนี้ทีนี้ในการเลือกครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะกำหนดการแชร์เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมเคยแชร์มาก่อนหน้านี้ผมจะแชร์เป็นแบบทุกคนนะครับเห็นได้หมดนะครับทีนี้มันก็จะมีในการเลือกว่าจะอ่านอย่างเดียวนะครับหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าแก้ไขได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเลือก read ให้ดูนะครับหรือทั้งอ่านทั้งเขียนนะครับเราก็เลือกพอเรากดแชร์ไปเสร็จนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะดูต่อมาครับก็คือในเรื่องของตัวสิทธินะครับผมกำหนดไว้ที่20เครื่องนะครับหรือเรากำหนดไว้นะครับต่อมานะครับเราสามารถที่จะทำอะไรได้ผมจะให้มันยอมรับทั้งหมดที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคอันนี้เลือกตัวแรกนะครับพอเรากดโอเคเสร็จนะครับต่อมาก็คือผมจะเลือก Advance นะครับในหมวด Advance ก็คือเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับโดยที่จะกำหนดค่า Network นะครับผมจะเลือกทั้งหมดนะครับจะออนทั้งหมดนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของ password นะครับผมจะปิดไว้นะครับก็คือเวลาแชร์ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวเนี่ยผมใช้คนเดียวก็เลยทำการปิดรหัสไว้เลยนะครับมันก็มีเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใส่ password ก็ให้กด on นะครับทีนี้พอเราทำได้เสร็จครับเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเรากากบาทออกครับแล้วทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับนะครับมาถึงการทดสอบนะครับจะใช้เครื่องนี้ก็ได้ครับหรืออีกเครื่องนึงที่เป็นเครื่องที่ใช้ในการดึงข้อมูลนะครับก่อนอื่นไปที่ดับเบิลคลิกที่เน็ตเวิร์กนะครับผมก็จะพิมพ์ address ลงไปก็คือ /ตามด้วยชื่อเครื่องนะครับที่ทำการแชร์ข้อมูลมานะครับมันก็จะขึ้นข้อมูล2อันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ทำการปิดไฟร์วอลนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องไฮเปอร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณครับ